สวัสดีค่ะพบกับครูอารยานิหมัดนะคะในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะโดยในหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้ก็คือหน้าต่างของโปรแกรมภาษา Python นะคะซึ่งหน้าต่างของโปรแกรมภาษา Python จะมีรูปแบบแล้วก็หน้าตายังไงเราไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Python นะคะเราสามารถเลือกแอปพลิเคชันและโปรแกรมต่างๆในการเขียนภาษา Python ได้แล้วแต่ความสะดวกของเราได้เลยนะคะสำหรับโปรแกรมที่ใช้เขียนภาษา Python สำหรับระบบคอมพิวเตอร์นะคะในที่นี้จะใช้โปรแกรม MIL นะคะโดยโปรแกรม MIL สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีในหน้าอินเทอร์เน็ตนะคะถ้านักเรียนต้องการจะดาวน์โหลดนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ต่างๆแล้วก็เลือกใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่ตัวเองใช้อยู่บ่อยๆก็ได้ค่ะโดยที่นักเรียนสามารถไปที่เว็บไซต์ google.com นะคะโดยการพิมพ์เข้าไปที่ google.com ค่ะเมื่อนักเรียนพิมพ์เข้าไปที่ google.com เสร็จแล้วนะคะนักเรียนสามารถกดพิมพ์ค้นหาคำว่า MIL ค่ะแล้วตามด้วย Python นะคะ MUPYTHON นะคะจากนั้นนักเรียนลองดูนะคะเว็บไซต์ที่ขึ้นว่า codewith.mil นะคะอันนี้นักเรียนเลือกได้เลยนะคะจากนั้นนักเรียนจะเห็นนะคะในหน้าต่างนี้จะแสดงตัวอย่างของหน้าโปรแกรมที่เราจะต้องดาวน์โหลดนะคะแล้วนักเรียนสามารถไปกดคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนเข้ามาในส่วนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องมานั่งเลือกว่าตัวเองใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบไหนถ้านักเรียนใช้ระบบ Windows นะคะนักเรียนเลือกที่64บิตค่ะแต่ถ้าเกิดใครใช้ Mac OS นะคะสามารถกดดาวน์โหลดที่ส่วนนี้ได้เลยนะคะสำหรับครูใช้ Windows นะคะครูก็เลือกที่ตัวคำว่า64บิตค่ะกดได้เลยค่ะเมื่อเราคลิกแล้วนะคะมันจะขึ้นมาบริเวณด้านล่างตรงนี้นะคะว่ากำลังดาวน์โหลดอยู่นักเรียนรอสักครู่นะคะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะให้กดคำว่าเปิดแฟ้มนะคะการกดคำว่าเปิดแฟ้มเนี่ยเป็นการเริ่มต้นการติดตั้งทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นการเริ่มการติดตั้งของโปรแกรม MIL แล้วนะคะจากนั้นให้นักเรียนกดคำว่า next ต่อไปได้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นการอธิบายถึงการใช้งานของโปรแกรม MIL นะคะนักเรียนสามารถกดคำว่ายอมรับหรือว่าคำว่า agree ตัวนี้ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถเลือกอันไหนก็ได้ค่ะเหมือนกันค่ะจากนั้นในตรงนี้นะคะนักเรียนก็สามารถเลือกได้ว่าจะให้เซฟไว้ในไหนโดยปกติแล้วระบบคอมพิวเตอร์จะบันทึกอัตโนมัติที่ไดรฟ์ C นะคะแต่ถ้าเกิดใครจะไม่เซฟที่ไดรฟ์ C ก็กดคำว่า bound ตัวนี้นะคะเพื่อเลือกได้เลยค่ะว่าตัวเองจะเซฟไว้ที่ไหนนะคะค่ะกด install ต่อได้เลยค่ะจากนั้นรอสักครู่ค่ะเมื่อทำการติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดคำว่า finish ได้เลยค่ะเป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งค่ะจากนั้นลองดูที่หน้าเดสก์ท็อปค่ะมันจะมีขึ้นโปรแกรมชื่อว่า MIL ขึ้นมานะคะจากนั้นนักเรียนสามารถดับเบิลคลิกเข้าโปรแกรม MIL เพื่อเริ่มการทำงานได้เลยค่ะสิ่งที่นักเรียนกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นหน้าจอของโปรแกรม MIL นะคะหน้าจอของโปรแกรม MIL จะค่อนข้างเรียบง่ายนะคะมีปุ่มอยู่ไม่กี่ปุ่มนะคะทำให้เราสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายนะคะเริ่มต้นจากปุ่มคำว่าโหมดนะคะในโหมดนี้นะคะนักเรียนลองกดดูนะคะนักเรียนจะเจอว่าเราสามารถเขียนโปรแกรมได้หลากหลายโดยใช้โปรแกรม MIL นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเขียนภาษา Python อย่างเดียวแต่ในที่นี้เราจะเลือกภาษา Python นะคะสำหรับการเขียนโปรแกรมในครั้งนี้นะคะจากนั้นเราจะไปที่ปุ่มคำว่า New ค่ะ New คือการสร้างชิ้นงานใหม่นะคะสำหรับชิ้นงานที่จะเริ่มต้นทำงานได้เลยก็สามารถเริ่มต้นจากการกดคำว่า New ได้เลยนะคะซึ่งตัวไฟล์ตัวนี้นะคะเริ่มต้นมันจะขึ้นว่า Untitled นะคะคันว่า Untitled เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามเวลาเราเซฟงานนะคะปุ่มต่อไปที่เราจะต้องเรียนรู้ไว้นะคะก็คือคำว่า Load ค่ะคำว่า Load ในที่นี้นะคะก็คือการเปิดงานเก่าที่เราไว้เซฟไว้อยู่แล้วนะคะซึ่งนักเรียนสามารถเปิดงานเก่าเพื่อนำมาแก้ไขได้ตลอดเวลาค่ะส่วนไฟล์ที่สามารถอ่านแล้วก็เปิดได้ในที่นี้นะคะก็จะเป็นไฟล์ที่ลงท้ายด้วย .py เท่านั้นนะคะเป็นไฟล์ที่ใช้โปรแกรม MIL ในการทำงานนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนอยากจะเปิดใบงานที่4นะคะนักเรียนก็สามารถกด Open ได้เลยค่ะเมื่อกด Open ปุ๊บก็จะเป็นไฟล์งานที่เราได้ทำการเขียนโปรแกรมไว้ก่อนหน้านี้นะคะถ้านักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในใบงานต่างๆนักเรียนสามารถกดเซฟได้เลยนะคะอย่างอันนี้ถ้ามันเป็นเลข55ครูอยากเปลี่ยนเป็น155แทนนะคะนักเรียนก็สามารถกดเซฟได้เลยนะคะด้วยการที่ไปที่คำว่าเซฟนะคะสำหรับปุ่มเซฟนะคะในกรณีที่เราเริ่มพิมพ์งานนะคะเราจะสามารถเซฟได้เลยนะคะ
วิธีการเซฟก็คือสมมุติว่าเราพิมพ์งานไปแล้วเราให้กดคําว่าเซฟให้เรียบร้อยนะคะเมื่อกดเซฟปุ๊บเขาจะให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะเซฟไว้ในโฟลเดอร์ไหนนะคะเราก็เลือกเซฟที่เราต้องการได้เลยนะคะอย่างครูอาจจะเซฟไว้ที่ My Document นะคะเราก็เลือกว่าต้องการเซฟว่างานสอนออนไลน์ซึ่งเมื่อเรากดชื่อที่เราต้องการได้แล้วเราก็กดเซฟให้เรียบร้อยได้เลยนะคะตรงคำว่า Untitled ตรงนี้จะแก้ไขเป็นคำว่างานสอนออนไลน์ที่เราเซฟไปเมื่อกี้เลยนะคะการรันเพื่อดูผลลัพธ์นะคะเราสามารถกดรันได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้คำว่ารันมันจะไม่ขึ้นอะไรเพราะว่าการที่เราพิมพ์1 2 3 4 5 6จะไม่มีความหมายนะคะเพราะว่ามันยังไม่ได้เป็นคำสั่งที่เราต้องการให้โปรแกรมทำอะไรอยู่วิธีการที่จะดูนะคะว่าคำว่ารันเนี่ยสามารถทำงานได้ตรงไหนก็ไปที่โหลดเพื่อเปิดงานเก่าที่มีอยู่แล้วนะคะเราลองเปิดงาน4รอบนึงนะคะเมื่อเราเปิดงาน4ปุ๊บเรากดคำว่ารันตรงนี้ได้เลยนะคะนักเรียนสามารถกดคำว่ารันเลยค่ะพอกดรันปุ๊บมันก็จะขึ้นตรงนี้ค่ะจะเป็นขึ้นตามที่เราเขียนเอาไว้ซึ่งในส่วนตรงนี้คือคำสั่งต่างๆนะคะซึ่งคำสั่งต่างๆที่เราพิมพ์ไปถ้าเราพิมพ์ถูกต้องมันจะแสดงผลเฉพาะสิ่งที่เราต้องการจะให้มันแสดงผลเท่านั้นจะไม่แสดงผลในส่วนของคำสั่งอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องไว้นะคะโดยการเขียนภาษา Python ที่โปรแกรม MIL นะคะเราสามารถดูได้ว่าตัวอักษรเนี่ยมันจะเล็กไปไหมการที่จะเพิ่มเข้าไปในตัวนี้ได้ก็คือกดคำว่า Zoom In นะคะวิธีการกด Zoom In ก็กดเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้ขนาดตัวอักษรที่เราพอใจนะคะถ้ามันใหญ่เกินไปเราก็กด Zoom Out ได้นะคะรวมทั้งตรงทีมนะคะเราสามารถปรับแต่งหน้าจอของโปรแกรมได้นะคะตามใจที่เราต้องการได้เลยนะคะตรงนี้คือการปรับเปลี่ยนทีมของหน้าโปรแกรม MIL ที่เราต้องการนะคะสำหรับคำสั่งในภาษา Python นะคะจะมีคำสั่งหลักๆอยู่ด้วยกัน2คำสั่งที่จะต้องใช้เกือบทุกครั้งในการเขียนนะคะนั่นคือคำสั่งแรกนั่นก็คือ print นะคะแล้วตามด้วยวงเล็บนะคะโดยคำสั่งคำว่า print นะคะใช้ในกรณีที่เราต้องการจะให้ข้อมูลในวงเล็บอ่ะแสดงผลออกทางหน้าจออะไรก็ได้แสดงผลออกทางหน้าจอได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวแปรนะคะรวมทั้งนิพจน์ต่างๆก็สามารถใส่เข้าไปในวงเล็บของคำว่า print ได้นะคะโดยในวงเล็บนะคะถ้าหากเราต้องการจะให้แสดงผลออกเป็นตัวอักษรนะคะเราจำเป็นต้องใส่ฟันหนูเพื่อคุมข้อความตรงนั้นก่อนนะคะเพราะไม่งั้นตัวอักษรจะไม่แสดงผลออกมาเป็นตัวอักษรได้ค่ะสำหรับคำสั่ง input นะคะถึงจะมีรูปแบบที่คล้ายๆกันแต่ว่าเวลาใช้คำสั่งคือไม่เหมือนกันนะคะในการใช้คำสั่งของ input นะคะก็คือคำสั่งที่กำหนดให้ผู้ใช้โปรแกรมที่ถูกเขียนไว้ป้อนข้อมูลตามที่เราต้องการนะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เขียนโปรแกรมทั้งหลายนะคะถ้าหากต้องการให้ผู้ใช้โปรแกรมของเราเขียนข้อมูลหรือกรอกข้อมูลอะไรไว้นะคะจำเป็นต้องใช้คำสั่งของ input เข้ามาร่วมในคำสั่งนั้นๆเพื่อให้ผู้ใช้งานของโปรแกรมต่างๆสามารถกรอกข้อมูลตามที่เราต้องการได้ค่ะตอนนี้เราสามารถลองเขียนโปรแกรมภาษา Python กันได้เลยค่ะโดยเราจะไปใช้โปรแกรม new เอานะคะสำหรับการเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะเราสามารถกดสร้างที่คำว่า new ได้เลยนะคะจากนั้นในวันนี้นะคะครูจะสอนการใช้คำว่า print นะคะเราสามารถใช้คำสั่งคำว่า print ทุกครั้งได้ในการเริ่มเขียนคำสั่งต่างๆเพื่อให้มันแสดงผลทางหน้าจอตามแบบที่เราต้องการนะคะโดยเริ่มจากการที่นักเรียนนะคะจะต้องเริ่มพิมพ์คำว่า print ก่อนนะคะ print นะคะตามด้วยวงเล็บนะคะโดยข้อมูลที่จะต้องการให้แสดงผลต่างๆเราสามารถพิมพ์ได้เลยถ้าเป็นตัวเลขนะคะเราสามารถพิมพ์คำว่า1 2 3 4 5 6แบบนี้สามารถพิมพ์และก็แสดงผลได้เลยนะคะโดยการแสดงผลนะคะนักเรียนจะต้องกดที่เซฟนะคะแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเซฟนะคะอันนี้เราอาจจะใช้คำว่าเทสก่อนนะคะเสร็จแล้วกดเซฟได้เลยค่ะเมื่อเรากดเซฟไปแล้วนะคะเราสามารถกดคำว่ารันนะคะเพื่อดูผลลัพธ์ได้นะคะนักเรียนพอเห็นไหมคะว่าจะมีแสดงผลอยู่แค่1 2 3 4จะไม่แสดงผลคำสั่งคำว่า print เพราะว่า print เป็นคำสั่งเพื่อแสดงผลสิ่งที่อยู่ในวงเล็บเท่านั้นถ้าเราเขียนคำสั่งว่า print เพื่อให้มันแสดงผลอย่างอื่นนะคะอย่างเช่น print แล้วตามด้วยวงเล็บเหมือนเดิมนะคะจากนั้นให้แสดงผลชื่อตัวเองนะคะซึ่งชื่อถือเป็นตัวอักษรนะคะจำเป็นต้องใส่ฟันหนูก่อนนะคะเพื่อเป็นการคุมข้อความนั้นๆให้โปรแกรมรับรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจะพิมพ์นะคะเป็นข้อความตัวอักษรไม่ใช่ตัวเลขนะคะอย่างนี้พิมพ์เป็นชื่อนะคะเ
จากนั้นเรามากดที่รันได้เลยนะคะตัวรันเมื่อกี้นะคะกดรันได้เลยนะคะมันก็จะแสดงแค่คำว่า1 2 3 4 5 6กับอารยานิหมัดนะคะเพราะฉะนั้นตัว print จะสามารถแสดงผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งตัว print นะคะสามารถแสดงผลตัวแปรได้อีกตัวหนึ่งนะคะโดยการที่ตัวแปรในที่นี้คือการกำหนดชื่อภาษาอังกฤษตามด้วยตัวเลขหรือชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียวเพื่อกำหนดค่าต่างๆนะคะอย่างเช่นในที่นี้เราใช้คำว่า NO เพื่อกำหนดว่า NO นี่เท่ากับ50เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการให้แสดงผลตัวแปรคำว่า NO ให้เราใส่คำว่า print แล้วตามด้วยวงเล็บคราวนี้ NO ไม่ใช่ตัวอักษรเพราะฉะนั้น NO ไม่จำเป็นต้องใส่ฟันหนูใช่ไหมคะก็ใส่คำว่า NO ไปเลยจากนั้นให้เรา stop แล้วก็กดคำว่า run เห็นไหมคะตอนนี้สิ่งที่แสดงผลจะไม่แสดงผลคำว่า NO เท่ากับ50แต่แสดงผล NO คือ50ตรงนี้แทนนะคะอันนี้คือรูปแบบการใช้ print เบื้องต้นนะคะถ้าเราจะต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง print ให้เราคิดเสมอว่าเราต้องการให้อะไรแสดงผลออกทางหน้าจอให้ผู้ใช้โปรแกรมที่เราสร้างได้เห็นเราต้องใช้คำสั่ง print เท่านั้นนะคะต่อไปนะคะเราจะใช้คำสั่งคำว่า input ดูนะคะใน input นี้นะคะเป็นการกำหนดเหมือนกันค่ะเพื่อให้ผู้ใช้โปรแกรมของเราป้อนข้อมูลตามที่เราต้องการนั่นหมายความว่าเราจะไม่ใช่ผู้ป้อนข้อมูลต่างๆเองแต่เรากำลังบอกให้ผู้ที่ใช้โปรแกรมที่เราสร้างป้อนข้อมูลตามที่เราต้องการนะคะเราต้องกำหนดตัวแปรก่อนนะคะว่าเราต้องการจะให้ตัวแปรไหนเพื่อแทนค่าอะไรอย่างเราต้องการจะให้ name ตัวนี้เก็บค่าชื่อของผู้ที่ใช้โปรแกรมเราก็จะใช้คำว่า input ตามด้วยวงเล็บนะคะใส่ฟันหนูก่อนนะคะแล้วก็ใช้คำนวณว่า insert your name นะคะเพื่อเป็นการกำหนดว่าให้ผู้ใช้ต้องกรอกข้อมูลชื่อของตัวเองโดยใช้ตัวแปรคำว่า name เป็นการเก็บข้อมูลตรงส่วนนี้นะคะเมื่อเรากรอกคำสั่ง input เสร็จแล้วเราต้องการให้ผู้ใช้เห็นว่าผู้ใช้กรอกข้อมูลได้ถูกต้องด้วยการใช้คำสั่งว่า print นะคะเพื่อแสดงผลคำว่า name เมื่อแสดงผลอันนี้จะแปลว่าเมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลใน insert your name เรียบร้อยแล้วจะแสดงผลคำว่า name ออกมาทันทีเลยนะคะยกตัวอย่างนะคะเวลาเรากด run ปุ๊บมันจะขึ้นคำสั่งว่า insert your name นะคะสมมุติว่าครูใส่คำว่าอารยานะคะจากนั้นครูจะ enter ปุ๊บสิ่งที่แสดงผลออกมาคือคำว่าอารยาคำเดียวเพราะว่าต้องการให้แสดงผลของคำสั่งที่เป็นตัวแปรคำว่า name นะคะสำหรับวันนี้นะคะในการเรียนคำสั่งคำว่า print และ input มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ